จากเป็นเครื่องตีในวงดนตรีปี่พาทย์ค่ะระนาดยังมีความหมายมากกว่านั้นหมายถึงอะไรบ้างไปดูกันค่ะหากต้องการเสียงแกร่งดังคมชัดต้องเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างไม้ชิงชันไผ่บงหรือมหาดเป็นวัสดุหลักขณะที่ไม้ไผ่จะให้เสียงนุ่มนวลจัดทำเป็นไม้ลูกระนาดร้อยเรียงเป็นพื้นประกอบเป็นเครื่องดนตรีชนิดตีที่ให้เสียงเป็นเอกลักษณ์นอกจากเป็นคำอธิบายถึงลักษณะของระนาดตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจค่ะส่วนประกอบหลักที่ทำให้เกิดเสียงอย่างลูกระนาดเองยังถูกนำมาเปรียบในความหมายของคำวิเศษเรียกพื้นผิวครุขระในลักษณะลูกคลื่นคนไทยเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะเมื่อผูกพันหรือว่าใกล้ชิดกับสิ่งใดก็รู้จักที่จะนำเอาสิ่งนั้นมาเป็นสำนวนโวหารในการที่จะกล่าวอย่างมีชั้นเชิงอย่างดนตรีไทยอย่างนี้ค่ะเราก็มักจะเอามาพูดเปรียบเลยแล้วเป็นที่มาของสำนวนไทยหลายสำนวนนำจากลักษณะของเครื่องดนตรีอย่างเช่นคำว่าลูกระนาดในปัจจุบันใช่ไหมคะก็คือลักษณะของการที่ทำเป็นเนินเล็กๆติดกันเหมือนกับว่ามันสูงขึ้นมามันนูนขึ้นมาคล้ายๆกับลูกระนาดพอพูดถึงลูกระนาดเมื่อไหร่มันเป็นลักษณะของลูกคลื่นลูกคลื่นถามว่าคลื่นอะไรอาจจะเป็นคลื่นเสียงหรือคลื่นในการตีระนาดที่เป็นตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำไปทีละล่องไปทีละล่องก็ได้เพราะนั้นคำว่าลูกระนาดเนี่ยมันเป็นลักษณะของพื้นที่ไม่เรียบอาจจะมีลักษณะเป็นเนินไปอีกก็จะเจอเนินแบบนี้เราเรียกว่าลูกระนาดไม่เพียงหมายถึงเครื่องดนตรีหากพจนานุกรมยังระบุถึงความหมายในบริบทของคำวิเศษแสดงอาการล้มทับกันเรียงกันเป็นแถวดังที่ปรากฏในวรรณคดีสมุทรโคตรคำฉันตอนหนึ่งว่าเท้าทั้งธราดละดำเดิมชยะชุมชิงชัยศรีเสด็จผจญกำจายพระอารีกรนาฏในกลางรงปัจจุบันใช้เป็นคำซ้อนร่วมกับคำว่าระเนหรือระเนนที่หมายถึงล้มทับเอ็นราบทับกันว่าระเนระนาฏภาษาไทยเนี่ยก็มีอยู่คำหนึ่งที่เราใช้คำว่าระเนระนาดศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐได้อธิบายไว้ว่าราชบัณฑิตเคยเก็บไว้เหมือนกันใช้คำว่าระเนระนาดมาจากภาษาเขมรภาษาเขมรใช้คำว่าระแนนระแนนแปลว่าการล้มแบบเหยียดยาวพร้อมๆกันนอกจากให้ความหมายได้มากกว่าหนึ่งระนาดยังเป็นที่มาของสำนวนเปรียบไม้ตีระนาด2ชนิดเข้ากับวิธีแก้ปัญหาและการใช้อำนาจในสำนวนไม้แข็งไม้นวมโดยไม้แข็งสื่อถึงมาตรการเฉียบขาดขั้นรุนแรงขณะที่ไม้นวมคือการใช้มาตรการนุ่มนวลประนีประนอมสาวิตรีและฮิรัญมณิษฐ์ไทย PBS รายงานค่ะ